ผู้ชมคะมีรายงานที่น่าตกใจเกี่ยวกับพายุบริเวณชายฝั่งฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะคะที่พบว่าปีที่ผ่านมาพวกมันล้มตายไปกว่าพันตัวสาเหตุสำคัญมาจากการขาดแคลนหญ้าทะเลซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนและการใช้สารเคมีของมนุษย์นั่นเองค่ะสำหรับพยูนแมนาทีนั้นนะคะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ที่สำคัญในระบบนิเวศนะคะเพราะว่ามันช่วยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆในน้ำได้อย่างรวดเร็วสาเหตุสำคัญเลยนะคะก็มาจากน้ำในมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นเนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะรวมไปถึงการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนจนทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งขึ้นนะคะสำหรับปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งก็คือแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายในแหล่งน้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัญหามลพิษทางน้ำจนทำให้หญ้าทะเลขาดแคลนนั่นเองค่ะ